เมื่อพูดถึงวงบอยแบนด์ที่มาแรงและเป็นวงเดียวในปัจจุบันที่นำเสนอผลงานแบบ Virtual Idol แล้วก็ทุกคนต้องรู้จักวงเลฟจากค่ายวิลาสอย่างแน่นอนวันนี้เราจึงขอนำเสนอผู้บริหารในดวงใจประธานบริษัทวิลาสอีซองกูอีซองกูดำรงตำแหน่งประธานบริษัทวิลาสซึ่งเป็นเครือของ MBC สถานีโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้และได้แยกตัวเป็นอิสระเมื่อปี2022วิลาสเป็นบริษัทที่พัฒนาเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชันเสมือนจริงและการถ่ายทอดสดโดยมีคนจริงแสดงอยู่เบื้องหลังแอนิเมชันและมีวงสังกัด1วงได้แก่วงคลิปเทปเดบิวต์ในวันที่12มีนาคม2023โดยแรงบันดาลใจในการสร้างวงเพลงมาจากคำว่า play ที่แปลว่าเล่นและ cap ที่แปลว่าความฝันในภาษาฝรั่งเศสซึ่งสื่อถึงการวิ่งตามความฝันในโลกใบใหม่ของสมาชิกทั้ง5คนโดยมีสมาชิกคนแรกคือเยจุนและต่อมาเป็นโนอาแบมบี้อึนโฮและฮามินตามลำดับเพลฟได้ออกอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า Aesthelum โดยมีเพลงทั้งหมด2เพลงในชื่อ Wait For You และ Pixel World และภายหลังได้ออกเพลงที่มีชื่อว่า Why ซึ่งเป็นไวรัลช่วงหนึ่งและต่อมาได้ออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า Aesthelum The Shape Of Things To Come มีเพลงทั้งหมด3เพลงได้แก่ The Sixth Summer I Just Love You และเพลง Dear Pilliการกำเนิดของวงเพลฟสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเคป๊อปเป็นอย่างมากและนอกเหนือจากการทำหน้าที่ในฐานะศิลปินแล้วยังเอนเตอร์เทนแฟนคลับของวงได้อย่างดีอีกด้วยเพราะสมาชิกในวงมีการไลฟ์สดพูดคุยและสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับของตนอย่างสม่ำเสมอในช่วงแรกวงเพลฟมีกระแสต่อต้านจากคนบางกลุ่มเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตนของศิลปินและกลุ่มคนที่ไม่ชอบวงเคป๊อปประเภทนี้อยู่แล้วทางบริษัทก็ได้ชี้แจงและไม่นำความคิดลบของกลุ่มคนเหล่านั้นมาใส่ใจและในช่วงแรกๆที่ทำการถ่ายทอดสดเกิดปัญหาต่างๆมากมายทั้งเรื่องของระบบเสียงที่ไม่คงที่เรื่องการบั๊กของ AI หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมชาติทางทีมงานก็ได้มีการแก้ปัญหาและพัฒนาจนดีขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่อีซองกูมีอีกอย่างก็คือความเป็นกันเองกับเหล่าพนักงานในบริษัทความไม่ถือตนของเขาทำให้การทำงานในบริษัทมีบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดสังเกตได้จากการที่ศิลปินพูดถึงเขาโดยจะเรียกเขาด้วยชื่อแฝงที่ชื่อว่าวิลเลียมและทรงการทำงานของเขาก็นั่งรวมกับพนักงานคนอื่นไม่มีการแบ่งแยกซึ่งเขาให้ความเห็นว่าทำให้เขาได้สัมผัสกับการทำงานกับพนักงานบริษัทจริงๆข้อดีต่างๆของอีซองกูสามารถนำมาปรับใช้ในฐานะผู้บริหารได้ในเรื่องของการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานต่างๆและการใช้ความเป็นกันเองในการบริหารคนในบริษัทซึ่งการทำงานเช่นนี้ทำให้บริษัทวิลาสมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอทั้งเรื่องเพลงการทำมิวสิกวิดีโอและการถ่ายทอดสดจนปัจจุบันได้มีการจัดแสดงบนเวทีในรูปแบบออนไลน์ให้เหล่าแฟนคลับได้ตื่นตาตื่นใจกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของวงเพลฟซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นผู้นำของเขาและการเป็นผู้บริหารไม่จำเป็นต้องถือตนว่าตนเป็นหัวหน้าเสมอและการริเริ่มทำสิ่งใหม่ในช่วงแรกอาจมีปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงแล้วคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้และความใส่ใจเหล่านี้แสดงให้เห็นในผลงานอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คืออีซองกูประธานบริษัทวิลาส Make you go click click Make you go mad mad Make you go break break I know but man จงไม่ wait